Air Asia We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Merry Christmas นะคะวันนี้ก็มาถึงวันคริสต์มาสแล้วซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขในรอบปีเลยทีเดียวจากการมอบของขวัญแล้วก็การให้นั่นเองนะคะวันนี้แหวนก็ขนเพื่อนดาราศิลปินมามากมายเลยทีเดียวเพื่อมาที่นี่เลยค่ะบ้านราชาวดีหญิงซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีของขวัญที่จะมาส่งมอบความสุขให้กับน้องๆมากมายจากเหล่าซุปตาร์เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพลอยเชอร์มานมาร์กี้พี่ก้องสหรัฐพี่มัธภูมิและก็น้องแพนเค้กแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวและบรรยากาศวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ดิแวนขอไปเจอน้องๆก่อนดีกว่าค่ะบ้านราชาวดีหญิงปากเกร็ดเป็นสถานสงเคราะห์เด็กหญิงพิการทางสมองและปัญญาตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงอายุ18ปีซึ่งน้องๆที่นี่จะได้รับการขัดเกลาจิตใจจากคุณครูและเจ้าหน้าที่จนเป็นเด็กที่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนเลยล่ะค่ะไปเจอน้องๆกันเลยดีกว่าปาร์ตี้คริสต์มาสวันนี้นอกจากจะมีน้องโทโมเคลติกสุดหล่อแล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงอีกมากมายหลายท่านที่มาร่วมทำบุญทั้งพี่เจนสุดาพี่บีน้ำทิพย์พี่แพงขวัญข้าวพี่กริตตู้ปอนอข่าว3น้องแนตตี้เอ็มคอร์ดทาเลนต์ศิลปินจาก KPN ไม่ว่าจะเป็นกู๊ดโรสเฟื้องโอ๊ตเต้โอมและนอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้อีกมากมายหลายท่านทั้งพี่พึ่งสิริยศเทพหัสดินน้องเพื่อนชุติบอลสกุลไทยพี่ปิ๊บพัทรพลพึ่งบุญพระบรรณาธิการนิตยสารไฮน้องกิฟต์ลูกสาวคนสวยของคุณพ่อตันที่วันนี้ขนอิชิตันมาแจกน้องแพตตี้เบลเวลมากับสาวๆจาก Air Asia คุณเจนนี่และน้องพิมพ์จากโซวาซูและว่าที่เจ้าสาวคุณปอศรีกัญญาซึ่งทุกคนก็ได้สร้างสีสันให้งานในวันนี้สนุกกันสุดเหวี่ยงเลยละค่ะเริ่มเปิดเพลงนะคะแล้วน้องๆเต้นให้แบบแซ่บที่สุดในชีวิตที่จะทำได้เลยแล้วใครดีลาโดนใจรับตุ๊กตาหมีไปเลยจากพี่ๆที่น่ารักบริเวณที่แห่งนี้พร้อมไหมคะประทับใจพี่ๆขนาดนี้รับตุ๊กตาหมีกันไปทั่วหน้าเลยค่ะนี่แค่สเต็ปการเต้นเบาๆนะคะตอนนี้มาดูสเต็ปเทพของน้องๆกับท่าเต้นสุดฮิตของคนทั่วโลกจากโชว์ของโทโมเคลติกที่มาในเพลงนี้เลยกังนัมสไตล์นี่เป็นตัวแทนควบม้าของบ้านนี้เลยใช่ไหมครับจริงผมว่าน้องๆทุกคนเขาเต้นเป๊ะกว่าผมเลยนะครับส่วนตอนนี้มาดูสเต็ปของโอ๊ตโอมเต้กู๊ดเฟื้องโรสศิลปินจาก KPN กันบ้างซึ่งน้องๆบ้านราชาวดีหญิงเรียกร้องเพลงไทยสุดฮิตเพลงนี้ Ska Reggae ที่คนต้องบอกว่ามันเท่มากนะเอาเรื่องให้ดูด้วยเป็นตัวอะไรกันฝั่งของพี่กฤษสุดหล่อกันบ้าง
ซึ่งเกมของพี่กฤตเนี่ยแหวนว่าพี่กฤตแกล้งน้องๆชัดๆจะเป็นยังไงไปดูความน่ารักของเกมนี้กันเลยค่ะ1 2 3โชว์พลังเสียงลากยาวในขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าน้องๆบ้านราชาวดีหญิงสุขภาพแข็งแรงจริงๆขอปรบมือให้ดังๆเลยค่ะช่วยด้วยบ้านหลังนี้ด้วยก่อนหลังจากน้องๆบ้านราชาวดีหญิงสนุกกับกิจกรรมบนเวทีและรับของขวัญจากพี่ๆศิลปินดาราสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ให้น้องๆได้พักทานอาหารอร่อยๆกันก่อนซึ่งได้สาวเสิร์ฟสุดสวยใจบุญมาช่วยงานทั้งพี่ดีน้ำทิพย์พี่เจนสุดาและก็แหวนเองก็ขอเข้าไปช่วยด้วยอีกแรงค่ะช่วงหน้ามาดูความสนุกสนานกับการจับฉลากของขวัญคริสต์มาสจากเหล่าซุปตาร์เมืองไทยค่ะสาวสวยใจบุญที่ไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนนะคะบอกเธอไปจะพุ่งมาทันทีน่ารักมากนี่ก็ส่งของมาเป็นของขวัญให้น้องๆจับฉลากด้วยตุ๊กตาน้องแม่นนะคะเจอสโนไวท์ของแหวนแล้วเจงก็แพ้ไปเลยนอกจากของพี่เจของแหวนก็ยังมีของคนอื่นๆอีกหลายท่านเลยมีของคุณพลอยเชอร์มานมีของพี่พลอยเชอร์มานนะเป็นนะคะเย็บกางเกงของตุ๊กตาแบบว่าบาร์บี้น่ารักมากเลยใช่แล้วแล้วมีของใครคะของพี่ดีของแพนเค้กนี่หมีส่งมา12ตัวค่ะจัดไม่ไหวแน่นมากนี่ของพี่ไก่พาสิทธิ์เป็นกระเป๋าด้วยนี่ของพี่ก้องสารัตน์เป็นดินน้ำมันช่างเป็นคนที่มีความคิดมากเลยมันเป็นการที่บอกว่าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นี่ของคุณนาเทพประเสริฐค่ะแล้วนี่ของคุณมันนี่นู้นน่ารักมากเลยนี่ก็ของพี่ดีน้ำทิพย์ด้วยตุ๊กตาใช่ไหมอันนี้เลยประมาณไหนหันข้างอย่างนี้ทางนี้อย่างนี้กระดกก้นขึ้นนิดนึงอาจารย์ดูเอาเอวถอดกล่องสั้นโอ้โหน่าแพ้เลยอ่ะมากมาเซ็ตปมมือให้ผู้ชนะด้วยและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับคนสวยใจดีท่านหนึ่งนะคะพี่บีสุขสินค่ะน่ารักมากเลยนะคะนอกจากจะเป็นนางเอกคิ้วทองนางแบบคิ้วทองแล้วเนี่ยพอชวนมางานบุญครั้งนี้เนี่ยพี่บีก็ตอบตกลงมาทันทีเลยวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมในงานดีใจมากค่ะรู้สึกว่าทำให้น้องๆมีความสุขแล้วก็อิ่มน้ำสำราญอย่างเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้ค่ะโอ้แบบว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่มาจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะเวลาใครเห็นก็จะอุ้ยแบบสวยและยังใจดีด้วยอยากจะมาแบบทำบุญเหมือนพี่บีอะไรอย่างงี้งั้นวันนี้มาทั้งทีอยากจะให้อวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการว้าวหวานแหวนนิดนึงได้ไหมคะก็ขอให้มีแฟนคลับเยอะเลยนะคะแล้วก็สำหรับปีใหม่เนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรหรือว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเบื้องตังมาเลี้ยงน้องๆดีกว่ามีความสุขจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะคือการที่เราให้ความสุขกับคนอื่นนะคะโดยที่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนก็ได้แต่ว่าเราก็อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจอิ่มใจค่ะจริงๆหาโอกาสมาทำอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ยังรวบรวมเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมากันไม่ได้สักทีนึงนี่แหวนชวนมาก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วอยากจะให้พี่แจงอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนรายการว้าวแหวนสักนิดได้มั้ยคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาค่ะว้าวแหวนดิฉันก็ว้าวด้วยตอนนี้ก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของการจัดงานปาร์ตี้ Merry Christmas ของว้าวแหวนที่บ้านราชาวดีหญิงกันแล้วนั่นก็คือการจับฉลากของขวัญจากเหล่าซุปตาร์เมืองไทยมีทั้งชุดปักผ้าสำหรับเด็กจากพี่พลอยเชอร์มานหรือเทดดี้เฮาส์จากแพนเค้กตั้ง12ตัวดินน้ำมันจากพี่ก้องสหรัฐตุ๊กตาบาร์บี้จากไมคี้กระเป๋าสะพายจากฟิล์มรัฐภูมิหมวกจากนัทเทพหัสดินกระเป๋าจากพี่ไก่ภาสิทธิ์ตุ๊กตาคิตตี้บิ๊กไซส์จากครูอ้วนมณีนุชและตุ๊กตาใหญ่เวอร์ของวันแหวนเองค่ะน้องๆคนไหนจะโชคดีรับคริสต์มาสจับฉลากได้ของขวัญจากพี่ๆซุปตาคนไหนเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามีของรางวัลจากซุปตาเมืองไทยมากมายยังไงอยากได้ของแม่ซื้อให้บ้างแย่เลยมีมาจี้ด้วยมีของพี่พลอยเชอร์มานเยอะมากเลยงั้นเอาอย่างนี้เรามีกติกาเกมแรกนะคะอะไรนะคะอันนี้ของพี่แหวนเดี๋ยวแจกกันเลยนะคะ
ใครจะได้ของขวัญจากแหวนต้องทำท่าว้าวนแหวนให้เลิศเลยค่ะครับที่ได้ร่วมไปทำบุญกับรายการว้าวแหวนที่บ้านราชาวดีหญิงนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้โชคดีทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปครับผมขอบคุณรายการว้าวแหวนด้วยนะครับที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้หวังว่าน้องๆทุกๆคนนะครับที่ได้ของของฟิล์มไปแล้วจะเอาไปทำให้เกิดประโยชน์นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้ร่วมทำบุญนะคะกับรายการว้าวแหวนนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แหวนและพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้แผนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญนะคะกับน้องๆทุกๆคนด้วยก็เป็นตุ๊กตาจากที่ร้านค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เป็นกำลังใจนะคะได้กอดได้อุ่นกันนะคะก็ฝากน้องๆไว้แล้วกันค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยก็เลยซื้อของไปฝากน้องๆสักนิดนึงนะคะก็หวังว่าน้องๆจะชอบนะคะแล้วก็ขอฝากสวัสดีปีใหม่น้องๆที่นั่นด้วยละกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติแล้วนะคะขอคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจริงๆเลยนะคะดูสภาพแหวนตอนนี้ต่างจากตอนเริ่มงานมากแต่ว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของแหวนมันนึงเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งเพื่อนๆศิลปินแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมากมายที่ร่วมกันบริจาคของมากมายและมาช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้น้องๆในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ Crispy Cream Ichitan 12 Plus Ice Cream Fresh Miss Teen Air Asia S&P และน้ำช้างด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็ต้องขอ Merry Christmas คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆในเทศกาลคริสต์มาสนี้และสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะสำหรับงานความสุขจากการเป็นผู้ให้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าแหวนไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆศิลปินดาราแขกกิติมศักดิ์รวมไปถึงผู้ร่วมบริจาคและสื่อมวลชนทุกท่านซึ่งทำให้แหวนเชื่อเลยค่ะว่าการให้นั้นทำให้ผู้รับและผู้ให้ต่างอิ่มเอมและสุขใจไม่แพ้กันเลยค่ะ